ี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวขอรีเพลงนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูคิมครับวันนี้กูคิมกลับมาพบกับทุกคนในเพจของ Random Hermit แล้วก็ ID Hermit แห่งนี้นะครับอย่างที่บอกครับทุกๆไลฟ์ของเราเราก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแล้วก็เคล็ดลับเก็บความรู้เกี่ยวกับหมวกกันน็อกให้ทุกคนได้ทราบกันรวมถึงมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับวันนี้กูคิมมีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่อยากจะกลับมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราก็เป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะครับนะฮะรุ่นนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มของบิ๊กสกูเตอร์กลุ่มของไรเดอร์นะครับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเข้ามาแล้วยังไงหลายคนถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กูคิมด้วยนะครับไม่ทราบว่าเข้ากันมาบ้างหรือยังเอ่ยนะครับนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะฮะรับฟังเก็บความรู้สาระดีๆการแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับนะฮะก็มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะมีใครเข้ามาบ้างแล้วสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับคุณแม็กสวัสดีครับคุณสุทัศน์สวัสดีครับคุณชายต้นนะฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนะฮะโอเคครับนะครับก็วันนี้กูคิมจะมาแนะนำหมวกรุ่นAir Force 1 อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะหมวกรุ่น Air Force 1 ตอนนี้ก็จะอยู่ตรงหน้าของกูคิมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนะฮะนะครับก็จะมี5ใบ5ลายนะครับเดี๋ยวสีเดี๋ยวกูคิมจะบอกให้ว่ามีสีอะไรลายที่1ที่เห็นคือลายเรดนะครับเรดที่มาจาก Racing อ่ะครับนะฮะก็ตัวนี้จะมี2สีก็คือดำส้มกับดำเหลืองนะครับนะดำส้มก็จะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านเป็นเกร็ดนะครับส่วนดำเหลืองก็จะเป็นเกร็ดเหมือนกันแต่เป็นผิวมันนะฮะอันนี้วันนี้เราไม่ได้เอามาเราเอามาโชว์ตัวเดียวนะครับลายที่2ถัดมาครับคือลายสปีดี้ตรงนี้เป็นลายที่ขายดีมากเลยลายหนึ่งนะครับก็มี2สีเหมือนกันครับสีที่นำมาโชว์ก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทาลัมโบส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นสีเขียวไอโฟนนะฮะครับผมก็มี2สีนะครับสำหรับลายสปีดี้ถัดมาก็เป็นลายพาวเวอร์นะครับลายพาวเวอร์ก็มี2สีเหมือนกันนะครับก็ที่มาโชว์ก็คือสีบลูยินมิ้นสีบลูยินมิ้นนะฮะส่วนอีกสีก็จะเป็นไตคัลเลอร์นะครับก็ไตคัลเลอร์ก็มี3สีมีขาวมีน้ำเงินมีแดงนะฮะครับผมนี่คือลายที่3แล้วนะฮะถัดมาเป็นลายที่4นะครับเป็นลายการ์ตูนแนวๆหน่อยนะฮะก็คือลายเกมเมอร์นี่เองนะฮะเกมเมอร์แล้วก็จะมีสีขาวนะมีสีขาวแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงนะครับนะเกมเมอร์สองสีขาวกับม่วงบนสติ๊กเกอร์แบบเดียวกันบนผิวสองแบบคือขาวเป็นผิวมันสีม่วงเป็นผิวกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมนะฮะมากันถึงลายยอดฮิตแล้วก็เป็นลายสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือลายโจ๊กเกอร์นะครับลายโจ๊กเกอร์ตัวที่โชว์อยู่จะเป็นสีเทาแลมโบนะฮะอยู่บนฟินิชชิ่งแบบเงานะฮะส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวไอโฟนนะฮะที่อยู่บนฟินิชชิ่งแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผม
ก็ทั้งหมดก็จะมี5ลาย14นะครับมีอะไรเซอร์วิสทุกอย่างนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณคิมด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้คนแก่ทำงานนะครับนะฮะวันนี้เรามีสารมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับรุ่น Air Force 1มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นหมวก Open Face นะครับนะฮะเป็นหมวก Open Face มีแว่น2ชั้นนะฮะราคาจำหน่ายเพียง 1,390 บาทนะครับนะฮะสินค้ามีวางจำหน่ายทั่วประเทศไปหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็หาได้ตามดีลเลอร์ของเราทุกที่ได้เลยนะครับมีของแถมในกล่องให้จะเป็นผ้าแมส RD นะครับนะฮะผ้าแมส RD นะครับผ้าแมสอย่างดีนะครับนะฮะโอเคครับก็ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณคิมด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายรายการก็จะมีจับรางวัล นะครับเดี๋ยวรอดูจับรางวัลของผู้ที่ตอบคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะวันที่6ที่ผ่านมานะครับนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ณตอนนี้นะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็ฝนตกน้ำจะท่วมหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับน้ำจะท่วมหรือเปล่ายังไม่รู้ฮะบ้านใครที่อยู่ใกล้คลองหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวนะฝั่งนนทบุรีเงี้ยอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงนะฮะเพราะได้ข่าวว่าปากเกร็ดก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ระมัดระวังกันนะครับน้ำท่วมมันก็มาหลายอย่างพวกงูเงาะงูเอ้ยพวกสัตว์อันตรายครับมักจะมากับน้ำนะฮะบางทีเราก็ต้องระวังนะครับตัว Air Force 1นะครับเดี๋ยวปูคิมจะเปิดให้ดูปุ้ยเปิดแรงไปหน่อยตัวนี้เขาไม่ได้ล็อกไว้นะฮะอันนี้ผมคิมจะแนะนำเลยนะครับตรงนี้อ่ะจุดที่ต้องระวังของเขานิดนึงคือสมมติว่าคุณใส่ตัวล็อกนี้ไว้แล้วแล้วคุณไม่เลื่อนล็อกไปอย่างนี้ฮะเวลาคุณเปิดชิวแรงๆโอกาสที่มันจะกระเด็นหลุดมีนะครับนะคุณต้องเลื่อนล็อกไปอย่างนี้ฮะล็อกไว้ครับถ้าล็อกไว้เปิดขึ้นมาแรงๆเขาจะไม่หลุดเมื่อกี้เขาไม่ได้ล็อกไว้ผมคิมเปิดขึ้นไปนี่เขากระเด็นหลุดเลยเห็นไหมครับอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกนะฮะโอเคครับนะตัวนี้เวลาเปิดชิวขึ้นมามันต้องง้างด้านซ้ายนิดนึงนะครับนะฮะด้านซ้ายนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีเดือยเล็กๆซ่อนอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเดือยเล็กๆเนี่ยฮะนะครับเดือยเล็กๆเนี่ยคือล็อกไม่ชิวมันเปิดขึ้นเองนะครับเปิดชิวขึ้นไปแล้วมีแว่น2ชั้นนะครับมีแว่น2ชั้นนะฮะตัวแว่นด้านในเป็นสีสโมกด้านนอกจะเป็นชิวประหลอดมอกนะครับประหลอดฉาบบางนะครับผ้านวมไดเทคนะครับผ้านวมไดเทคนุ่มใส่สบายนะครับรองรับศีรษะได้ดีเพราะว่าไดคัทเป็นระบบ 3D ไซส์มี ML XL และ 2XL นะครับเดี๋ยว 2XL นะครับนะฮะมีจำหน่ายตามทั่วไปนะครับตามร้านดีลเลอร์ทั่วไปเลยครับฝั่งทนไปนี่เลยครับวงเวียนใหญ่320นะฮะเจอกับสมีเจมทีตลาดคุณซับไปเลยนะครับนะฮะฝั่งทนนะครับสายหนึ่งก็เบสเลสซิ่งนะครับเบสเลสซิ่งนะฮะแล้วก็ร้านชัยสวัสดิ์ลาดพร้าวนะครับนะร้านยัวเฮอร์เมตลาดพร้าวก็มีนะครับแต่ยัวเฮอร์เมตตอนนี้ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปอยู่นครมินนะครับนี่ร้านสกายวอล์กอยู่รังสิตนะครับเซียรังสิตไปได้เลยนะครับ MMN นะฮะซอยพันท้ายนรสิงห์นะครับนะฮะฝั่งพระนครนะครับก็มีออโต้ทูสปีดนะครับแล้วก็แบริ่งลาซานมีไรเดนฟอร์ดนะครับสีนครินก็จะมีลีอองนะครับออโต้ไบค์งานซอยวัดด่านไปที่41เออร์เมทโออะไรได้เลยโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะจริงดีลเลอร์เราเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอนะฮะโอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใส่แว่นได้ไหมครับถามมาใส่ได้ครับสวัสดีค่ะคุณลูกสาวลูกสาวมุกสวัสดีค่ะใส่แว่นได้นะครับกูคิมใส่แว่นได้แน่นอนฮะเดี๋ยวกูคิมทำให้ดูอุ้ยตุ๊ดใส่แว่นได้ไหมกรึ๊บนี่นะฮะสามารถใส่สวมลงไปเลยแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือจะใส่สอดเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะรุ่นนี้รองรับการใช้แว่นนะฮะขาแว่นหนากว่าของกูคิมก็ยังสามารถใส่ได้นะครับอันนี้ของกูคิมปกติจะเป็นขาบางนะเป็นขาไทเทเนียมมันก็จะบางๆหน่อยนะครับโอเคครับนะฮะหมวกนะฮะสวมใส่สบายนะครับผ้านวมใส่สบายแล้วยังรองรับ
อะไรรองรับเหงื่อได้ดีนะครับซับเหงื่อได้ดีแห้งเร็วนะฮะไม่อับชื้นนะครับนะฮะแว่น2ชั้นนะครับทำให้ครอบคลุมในการใช้งานได้นะครับครับผมมี5ลาย10สีให้เลือกนะครับนะฮะ5ลาย10สีให้เลือกนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นลายจ็อกเกอร์นะครับลายเกมเมอร์ลายพาวเวอร์นะฮะลายสปีดี้แล้วก็ลายเรสนะครับนะฮะหมวก Air Force 1ของเรานะฮะผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับนะฮะก็นอกจากแนะนำผลิตภัณฑ์แล้ววันนี้กูคิมก็จะมาแนะนำเรื่องของการดูแลรักษาตัวชุดนวมภายในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาฐานรองแป๊บนึงครับโอเคตัวซับในนะครับเวลาเราจะดูแลรักษาใช่ไหมฮะอย่างว่าเราใช้งานมาอย่างเงี้ยเปียกเหงื่อหรืออะไรเงี้ยฮะใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเริ่มมีคราบนะฮะเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีคราบนะครับเราก็สามารถถอดมาทำความสะอาดได้นะครับหรือบางคนถ้าขี้เกียจนะฮะถ้าไม่อยากถอดก็ผมกิมจะแนะนำเป็นพวกสเปรย์ทำความสะอาดภายในหมวกซึ่งมีขายหลายยี่ห้อนะครับมันจะมีรังเยอะครับก็ไปถามหากันดูได้กระป๋องนึงก็แล้วแต่ราคาครับถ้าของประเทศไทยก็กระป๋องไม่ถึง100นะแต่ถ้าของเมืองนอกก็ 3-400 นะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นยี่ห้อไหนอันนั้นก็สำหรับคนขี้เกียจนะครับแต่ว่าถ้าคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำเองก็ได้โอเคมาเรามาดูกันเริ่มขั้นแรกครับสมมติว่าเราจะทำความสะอาดชุดนวมหรือภายในหมวกเนี้ยถอดนวมออกก่อนเลยครับถอดแก้มออกก่อนแก้มหนึ่งแก้มสองนะครับแล้วก็ผ้ากลางอีก3ชิ้นโอเคเราก็จะได้เป็นผ้า3ชิ้นแบบนี้ก่อนนะครับแนะนำตัวนี้วิธีทำความสะอาดชุดนวมนี้ก่อนชุดนวมพวกนี้นะครับมันก็จะมีผ้าไลเท็กใช่ไหมฮะแล้วก็มีฟองน้ำอยู่ด้านในนะครับก็มีแผ่นพลาสติกนิดหน่อยพวกนี้เวลาเราทำความสะอาดนะครับให้ใช้น้ำชมพูนะน้ำชมพูอ่อนๆนะฮะขยำนะครับขยำน้ำเอาเนี่ยไปจุ่มเลยไปจุ่มในน้ำแล้วก็ขยำนะฮะอย่าใช้แฟบนะครับแฟบมันล้างออกยากเอาน้ำชมพูพอนะครับน้ำชมพูขยำเสร็จแล้วก็ขยำน้ำเปล่าอีกทีนึงนะขยำน้ำเปล่าอีกทีนึงพอนั่นเสร็จแล้วก็เอามาบีบให้พอบาดนะครับพอบาดนะฮะบีบให้พอบาดให้ไม่เสียทรงมากก็เอาไปพึ่งลมนะครับอย่าไปตากแดดมันจะพวกฟองน้ำพวกนี้มันก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะเพราะงั้นก็เอาไปพึ่งลมให้มันแห้งเองเพราะจริงๆพวกนี้มันแห้งง่ายอยู่แล้วนะครับเราทำความสะอาดเพื่อไม่มีกลิ่นอับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตากไว้ในที่ลมโฟลว์หน่อยนะฮะริมหน้าต่างอะไรเงี้ยลมโฟลว์นะฮะครับผมสวัสดีครับใช้สบู่ได้ไหมคะลูกบุ๊กถามใช้ได้ค่ะใช้สบู่ก็ได้ครับล้างสบู่ก็ใช้ได้นะครับใช้ล้างน้ำสบู่หนึ่งครั้งแล้วก็เอามาล้างน้ำเป่า 1-2 ครั้งนะครับแล้วก็เอาไปตากนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ส่วนภายในหมวกนะครับที่เป็นโฟมนะฮะภายในหมวกที่เป็นโฟมนะครับเราก็เห็นบางทีเราใช้ได้ไปมันก็จะมีพวกคราบเหงื่ออะไรเราติดใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เอาน้ำที่เราใช้กับตัวโฟมนี่แหละไอ้ตัวฟองน้ำนี่แหละชุบผ้าหมาดๆเช็ดได้เลยครับทำความสะอาดให้ทั่วนะฮะทำความสะอาดทั่วก็ใช้ได้แล้วครับตัวนี้ก็ผึ่งลมไว้เหมือนกันฮะอย่าไปตากแดดนะพวกนี้ตากแดดไม่ได้ครับโฟมจริงๆมันก็มีอายุใช้งานของมันนะครับปกตินะฮะก็ประมาณ5ปีไม่เกินนะฮะอายุโฟมนะครับส่วนอายุฟองน้ำนี่แล้วแต่การใช้งานเลยครับถ้าคุณใช้เยอะใช้บ่อยมันก็จะเสื่อมเร็วกูคิมเคยใช้หมวกแบรนด์อิตาลีแบรนด์หนึ่งใช้ทุกวันฟองน้ำใช้ทุกวันพอวันหนึ่งเปลี่ยนหมวกไม่ใช้ใบนี้แล้วเอาใบนี้ไปเก็บปรากฏว่าเก็บได้แค่6เดือนเอามาดูอีกทีนี่ฟองน้ำยุ่ยหมดละยุ่ยเป็นผงเลยนั่นแหละฮะเพราะว่าเราก็เก็บรักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เราเอาไปเก็บเราไม่ได้ทำความสะอาดหรือไม่ได้ผึ่งลมไว้เงี้ยปรากฏว่าพอจะออกมาใช้ทีตัวฟองน้ำมันยุ่ยหมดละอะไรเงี้ยก็
วิธีการดูแลรักษาคือถ้าเราเลิกใช้หมวกหรืออะไรเงี้ยอยากจะให้มันได้ดานี่ก็ก่อนจะเก็บก็ทำความสะอาดนิดนึงนะเพราะเวลาเราไปเก็บแล้วเราเอาถุงใส่ถุงคลุมเราไม่มีตู้โชว์หรืออะไรเงี้ยตัวฟองน้ำหรือตัวนวมพวกนี้มันเสื่อมไวนะมันก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกูคิมจะประกอบกลับให้ดูนะครับวิธีประกอบกับหมวกส่วนใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่เอาทุกรุ่นดีกว่าเราจะเริ่มจากผ้ากลางก่อนนะครับจะได้ใส่ง่ายๆอย่าไปใส่ผ้าบางคนไปใส่ข้างแก้มก่อนมันก็เวลาใส่มันก็จะยากนิดนึงนะหมวกมันก็จะมีด้านหน้ามันก็จะมีตัวเขี้ยวล็อกของมันเป็นเข้าล็อกอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นแป๊ก2แป๊กนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ฮะไม่มีใครทำ3แป๊ก4แป๊กนะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามีหรือเปล่าถ้าใครมีแชร์ให้กูคิมดูด้วยก็ดีนะก็2แป๊กนะครับแล้วก็แก้มข้างก็สอดตัวแผ่นเข้าไปนะครับสอดตัวแผ่นเข้าไปให้มันตรงล็อกแล้วก็ติดแป๊กแค่นั้นเองเสร็จละนะแป๊กมี2ตัวเหมือนกันโอเคนะครับก็จะเอาเปลี่ยนง่ายครับหมวกถ้าเป็นหมวก Open Face ก็จะถอดเปลี่ยนง่ายหน่อยนะครับตัวจุดเด่นของ Alpha 1อีกจุดนึงก็คือเขาจะมีผ้าสะท้อนแสงด้านหลังตรงนี้นะฮะให้ด้วยนะครับเวลาใส่กลางคืนแล้วรถส่องมาด้านหลังก็จะเจอกับผ้าสะท้อนแสงตัวนี้นะครับ2ชิ้นนี้นะฮะก็จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะฮะก็นี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลรักษานวมของตัวหมวกกันน็อกนะครับนะฮะซึ่งก็เหมือนกันเกือบทุกรุ่นนะครับวิธีการดูแลรักษาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กูคินด้วยนะครับนะไอเป็นกำลังใจนะครับให้คนแก่มีแรงทำงานเยอะๆนะครับจริงๆก็กูคินนอกจากเก็บความรู้เกี่ยวกับหมวกกันน็อกแล้วก็อนาคตอาจจะมีเก็บความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาเล่าสู่กันฟังนะฮะวันนี้กูคินก็มีประสบการณ์เหมือนกันไปศาลคดีลูกชายมานะฮะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะครับบางทีเราคิดว่าเราใช้ถนนแล้วเราอะไรเราถูกหรือไม่ถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวไว้จะมาแชร์เป็นความรู้ให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงการแบบนี้เป็นยังไงที่กูคิมเคยเจอนะครับครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนหมวกที่อยู่ด้านหลังก็เป็นรุ่นเดมอนนะครับของ RD แล้วก็มีข่าวมาแจ้งนะครับมีข่าวมาแจ้งก็คือวันที่30นี้นะฮะคอยพบกับอะไรใหม่ๆนะครับในแบรนด์แรนดอมนะครับซึ่งเราจะมีการไลฟ์นะครับโดยพี่จอนไรเดอร์นะครับวันที่30นะครับช่วงสายๆก็ติดตามเอาทางเพจพี่จอนแล้วก็ทางเพจของเราได้เลยนะครับนะฮะว่าเรามีอะไรดีๆใหม่ๆที่เป็นของที่มีคุณภาพมานำเสนอให้กับทุกคนนะครับก็จะบอกว่าเป็นไมเนอร์เชนแล้วกันนะครับก็ติดตามกันดูนะฮะวันที่30นี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ30ไปนี้ก็ทุกคนจะได้เห็นหมวกตัวใหม่อุ๊ยหมวกมาแล้วหมวกตัวหมวดอะไรก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็จะได้เห็นกันนะครับก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเช็ดภายนอกควรใช้ผ้าอะไรคุณสุทัศน์ถามมาสวัสดีครับคุณออฟสายชิลสวิทครับสวัสดีครับคุณสุทัศน์เช็ดภายนอกก็ใช้เป็นข่าวที่แล้วที่เรามีแนะนำไปก็คือใช้น้ำสบู่นี่แหละครับชุบผ้าขนหนูอ่อนๆนะครับบิดน้ำไม่แห้งๆหมาดๆนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแต่ถ้าเขามีรอยหรือมีอะไรที่เป็นรอยขีดข่วนหรือรอยที่มันทำความสะอาดยากพวกน้ำยาขัดก็ใช้ได้นะครับน้ำยาขัดแต่น้ำยาขัดห้ามใช้กับพวกผิวที่เป็นกึ่งเงากึ่งด้านหรือเคลือบผิวด้านนะครับน้ำยาขัดมันจะขัดแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเงานะครับพวกน้ำยาขัดก็ใช้กับพวกผิวเงาได้นะครับก็อันนี้ก็ช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว
วีนอนเป็นกาน่าหรือเป็นบ้านเราก็จะมีอีกตัวนึงอะไรว่าคาโก้อะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับนะก็อันนี้คือภายนอกนะครับส่วนชิลส่วนชิววันนั้นก็มีสอนไปแล้วเหมือนกันก็ใช้น้ำสบู่หรือน้ำสไลด์อ่อนๆได้นะครับแต่อย่าไปใช้พวกน้ำยาที่มีส่วนผสมโซเวนต์นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะกัดตัวเคลือบหลอดออกนะครับชิลใสก็ใช้ได้ครับถ้าเป็นชิลใสก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าไอ้ที่เคลือบกันรอยมันก็จะหายไปเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวชิลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกูคิมสุดหล่อขอบคุณครับคุณอ้อมสายชิลเอาใจกันจังอยากได้อะไรเอ่ยบอกมาซะบอกมาซะดีๆนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวกูคิมจะจับรางวัลนะครับนะจับรางวัลจากสัปดาห์ที่แล้วที่ถามไว้ว่าหมวกรุ่นแรกของบริษัท SYK คือหมวกรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ให้ตอบกันมาก็ตอบมาถูกหลายคนครับนะฮะหมวกรุ่นแรกของบริษัท SYK ก็คือหมวกรุ่น Pretty Lady นะครับ Pretty Lady นะครับก็ตอบถูกหลายคนกูคิมก็จะแจกวันนี้จะแจกสีเดี๋ยวสักครู่นะครับรอบที่แล้วแจกสีเขียวไปคุณปรมินทร์เดี๋ยวกูคิมส่งให้นะครับพอดีช่วงนี้ยุ่งหลายเรื่องรอบนี้ก็จะแจกเป็นสีสีส้มนะครับสีส้มนะเดี๋ยวส่งให้พร้อมกับของคุณปรมินทร์เลยรอบนี้นะครับแต่รอบนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าใครจะได้นะครับกูคิมก็เตรียมมาไว้แล้วอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้นะครับหยิบจับฉลากจับฉลากโอเคขึ้นมาแล้วหนึ่งงานนะครับใครได้ไม่รู้คนได้รอบนี้คือคุณฐานอ่านว่าฐานเนาะฐาช่างเหลี่ยมใช่ไหมเอ่ยอ่านว่าคุณฐาช่างเหลี่ยมใช่ไหมใช่เนาะโอเคครับก็คุณฐาได้รับหมวกโปโตรุ่นนี้ไปนะพร้อมกับของคุณบรมินจากสัปดาห์ก่อนนู้นก็เดี๋ยวจะส่งให้พร้อมกันนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับก็แจกจริงครับไม่ต้องห่วงเราแจกจริงแต่อาจจะช้านิดนึงกูคิมทำคนเดียวนะครับนะฮะก็วันสัปดาห์นี้ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำหมวกรุ่น Air Force 1นะครับนะฮะแล้วก็วิธีดูแลรักษาดวงภายในนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันที่30เราก็จะมีสเปเชียลกันก็คือการเปิดตัวหมวกใหม่โดยพี่จอนไรเดอร์นะครับติดตามทางเพจ Random Hermit ID Hermit แห่งนี้นะครับแล้วก็เพจของพี่จอนไรเดอร์ได้เลยนะครับนะฮะส่วนวันที่1กูคิมก็จะมาซ้ำอีกทีนึงกับหมวกที่เราจะเปิดตัววันที่30นะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกับหมวกรุ่นนี้บ้างนะก็จะมาตอกย้ำอีกทีนึงให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามเพจ Random Hermit ID Hermit นะครับนะฮะเรื่องการเลือกใช้หมวกกันน็อกเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับคนใช้มอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปไหนมาไหนใกล้ๆนะฮะสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมใส่สายรัดคางนะครับก็เลือกหมวกกันน็อกก็เลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัท SYK Auto Parts Import Export นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Index นะครับRandom Hermit ID Hermit นะครับ Proto นะครับหรือว่า Brand Snail นะครับหมวกทุกรุ่นของเราทุกใบของเรานะครับผลิตตามมาตรฐานมอกหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับมีหลายๆรุ่นที่ได้มาตรฐานของเมืองนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ECE ของยุโรปมาตรฐาน DOT ของอเมริกานะครับเราส่งหมวกไปทดสอบกันถึงต่างประเทศเลยนะฮะไม่ได้ไก่กามหานครนะครับอันนี้ส่งไปจริงๆอย่าง ECE เราก็จะส่งไปที่บาร์เซโลนาที่สเปนนะครับหรือดอทเราก็ส่งไปที่เท็กซัสของอเมริกานะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ให้ทุกคนทราบนะครับว่าเวลาเราจะขอมอกไอมาตรฐานพวกนี้เราก็ต้องส่งไปที่เขาอย่างเมืองนอกในยุโรปเขาก็มีหลายแล็บนะครับก็อันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับเล่าให้ฟังว่าเขาก็มีหลายแล็บนะฮะเราก็เลือกเอาแล็บหนึ่งแล็บไหนก็ได้ที่เขาให้ใบรับรองเขาได้ครับอย่างเมืองไทยอะครับจริงๆถ้าทุกคนจะมาทดสอบอะครับนอกจากสถาบันยานยนต์เลยนะครับบริษัท
แอปซูปของเรานะครับซึ่งเป็นบริษัทแยกออกไปจากเครือ SYK เนี่ยก็รับทดสอบหมวกกันน็อกนะครับสามารถเอาหมวกกันน็อกมาทดสอบกับเราได้นะครับแล้วก็นำเข้าเพราะเราจะมีใบเซอร์ให้นะครับซึ่งถ้าในประเทศไทยถ้าเป็นเอกชนก็มีเราเจ้าเดียวนะครับเจ้าอื่นเขาก็อาจจะมีห้องทดสอบแต่ว่าเขาไม่สามารถออกใบเซอร์ให้ได้นะครับนะฮะก็ฝากไว้ครับเผื่อใครสนใจอยากจะทำหมวกกันน็อกนำเข้านะฮะก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอันนี้ยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนะฮะกูคิมก็วันนี้ล่วงเลยมาพอสมควรนะฮะก็ฝากกันไว้ครับนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆในเครือบริษัท SYK นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Index นะครับ Proto Snail Random ID Hermit นะครับนะฮะวันนี้กูคิมรีมายตัวรุ่น Air Force 1ไปแล้วนะครับของเขานอกจากรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วฟังก์ชันการใช้งานก็ยังมีจุดเด่นก็คือช่องกันขโมยตรงนี้อันนี้ลืมคุยไปเมื่อกี้นะฮะเป็นช่องกันขโมยใช้ร้อยพวกสายสลิงนะฮะล็อกได้นะครับนะฮะนี่ก็มีประโยชน์นะครับบางทีเราก็ไม่อยากถือหมวกไปไหนใช่ไหมยูบ็อกก็ใส่ไม่ได้ก็ล็อกสิครับซื้อสายมาเส้นหนึ่งล็อกสิครับค่าสาย100กว่าบาทนะฮะล็อกได้เลยนะฮะหมวกเป็นพันต้องรักษาไว้นะครับนะฮะโอเคครับไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับสัปดาห์นี้กูคิมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่1นะครับนะหลังจากวันที่30เรามีโอเพ่นตัว new model กันนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมคิมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย